ชีวิตประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับจิตทั้งกายและจิตล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงอยู่และความเจริญเติบโตจิตก็ต้องการความสงบเพื่อการดำรงอยู่และเจริญเติบโตกายดีจิตดีขึ้นอยู่กับอาหารที่ดีอาหารกายที่ดีก็คือรับประทานเข้าไปแล้วสามารถทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ไม่มีพิษมีภัยไม่มีโรคเป็นผลข้างเคียงส่วนจิตใจเมื่อได้รับอาหารคือความสงบความปลาบปลื้มความปีติปราโมทย์ก็ทำให้เกิดความอิ่มใจความอิ่มจึงมีสองทางอิ่มกายด้วยอาหารอิ่มใจด้วยธรรมมีคราวหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จออกไปบิณฑบาตแต่ทรงเข้าฌานคือ contemplation เป็นเวลาหลายวันเมื่อออกจากฌานก็มีพระภิกษุได้ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ดำรงพระชนอยู่อย่างไรเมื่อไม่ได้รับอาหารพระองค์ตรัสว่าพระองค์มีปีติเป็นอาหารหรือพระองค์ทรงเสวยปีติเป็นอาหารนั่นก็หมายความว่าในเวลาที่เรามีปีติหรือมีความสงบในจิตใจลึกๆขั้นที่เรียกว่าสมาธิหรือ contemplation ก็จะทำให้ร่างกายแทบจะไม่ต้องการอาหารทางกายหากเรามองอย่างพื้นๆไม่ถึงกับไปนั่งสมาธิจะเห็นว่าเวลาที่ใครทำอะไรประสบความสำเร็จเช่นนักเขียนได้เขียนหนังสือจบหนึ่งเล่มได้พิมพ์ออกมาเป็นผลสำเร็จเกิดความปลาบปลื้มปีติจนรู้สึกว่าไม่อยากรับประทานอาหารนั่นเขาผู้นั้นก็มีปีติเป็นพักสาหารหรือหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขคือสุขอันจะเกิดจากความหลุดพ้นและสุขนั้นก็คือเป็นพระกริยาหารชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นทางใจอันชีวิตของเรามีสองส่วนจึงจำเป็นจะต้องให้มีสุขภาพกายดีและสุขภาพจิตดีไปพร้อมๆกันเมื่อกายได้รับอาหารรับน้ำจะมีความสดชื่นเมื่อจิตได้รับความปิติปราโมทย์จากผลแห่งการทำดีพูดดีคิดดีก็ก่อให้เกิดความชุ่มชื่นทางด้านจิตใจเราจึงมีทั้งตลาดเพื่อขายอาหารบริโภคทางกายมีวัดวาอารามมีโบสถ์มีศาสนสถานต่างๆเพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีอาหารทางใจบริโภคอย่างเพียงพอด้วยเหตุนี้ศาสนธรรมจึงต้องมีคู่ไปกับมวลมนุษยชาติเพื่อเติมชีวิตให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งกายและใจนั่นเองรายการอาหารกายอาหารใจที่กล่าวถึงพูดคุยกันในวันนี้ก็พอสมควรก็ขออำนวยพรให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจงได้อาหารกายอาหารใจอย่างพอเพียงมีความเจริญเติบโตอย่างสมดุล
ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งอาหารกายอาหารใจตลอดไปเธอ